เพราะฉะนั้นเนี่ยพระท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งว่าเอายกเลิกไปก่อนละกันในเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยค่ะก็เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะคะคือก่อนหน้านี้21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA รวมไปถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ESIA ของโครงการนี้นะคะล่าสุดนี้ค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการค่ะให้ทางสำนักงานนโยบายและก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงานแจ้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกเลิกผลการวิเคราะห์ EIA และก็ ESIA ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่านายกเป็นห่วงเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนบอกว่าจะต้องโปร่งใสถ้าหากว่าได้รับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่เห็นต่างเปิดใจรับฟังรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะและนายกบอกอีกว่าการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายถ้าหากฝ่าฝืนไม่ว่ากรณีไหนเกิดความวุ่นวายขึ้นรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างจริงจังทันทีเหมือนกันนะคะซึ่งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะทางโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ2ปีจนถึง2ปีครึ่งถึงจะเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่อีก4ปีและจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ก็ตั้งปี2566จนถึง2567เลยค่ะคือก็มีหลายกระแสนะครับต่อต้านในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดที่กระบี่คำถามก็คือทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่นั่นแน่นอนคำตอบก็คือต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของภาคใต้สองก็คือมีคำถามต่อมาว่าทำไมต้องเป็นถ่านหินค่ะก็มีคำตอบกันไปจากนักวิชาการรวมไปถึงทำไมต้องเป็นที่กระบี่นะครับก็เอ้าพูดจริงๆแล้วก็2ปีนะถ้านับถอยหลังไปนะ2ปีระยะเวลาก่อสร้างอีก4ปีก็เดินหน้า3ถอยหลัง4เดินหน้า3ถอยหลัง4ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะแต่คือก็ต้องบอกกันว่าผลศึกษาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับตามนั้นด้วยเพราะภาครัฐเขาบอกมาแล้วว่าสมมติศึกษามาแล้วปรากฏมันไม่ดีจริงก็ไม่สร้างก็ได้แต่นั่นหมายถึงว่าชาวบ้านต้องประหยัดพลังงานกันนะคือการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนมีคนทั้งได้และเสียขอให้มีคนที่ได้มากกว่าคนเสียคนเสียก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียสละนั่นเองครับ